ื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณทักษิณพร้อมด้วยลูกสาวแล้วก็ลูกเขยแล้วก็หลานนะคะถือฤกษ์งามยามดี 5:19 นไปที่ศาลหลักเมืองเขาบอกว่านี่เป็นมหาฤกษ์เลยนะครับคุณทักษิณคนที่จับตาก็คือว่า1ตกลงเนี่ยอิริยาบถเป็นยังไงนะคะยังคงไม่สบายอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าที่เราเห็นก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณแพทองธารชินวัตรและคุณปิดกสุขสวัสดิ์ลูกเขยและหลานสาวเดินทางไปสักการะที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมหาฤกษ์นะคะโดยนั่งรถเบนซ์สีดำทะเบียนพสัมภาสฤาษี1414กรุงเทพมหานครเข้าไปที่ศาลหลักเมืองบริเวณประตูด้านข้างที่ติดกับกระทรวงกลาโหมทีนี้อย่างที่บอกว่าคนก็ไปสังเกตว่าตกลงหายป่วยแล้วหรอถึงจะไปทัวร์เชียงใหม่ได้ปรากฏว่าคุณทักษิณในวันนี้นะคะยังคงมีลักษณะเป็นเฝือกคออ่อนที่บริเวณคอแต่ที่มือเนี่ยไม่มีแล้วนะคะแล้วก็การแต่งกายคือใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีน้ำเงินซึ่งเขามองกันว่ามันเป็นความเชื่อค่ะว่าวันนี้สีน้ำเงินจะเสริมดวงเรื่องของการงานและทรัพย์สินการปรากฏตัวของคุณทักษิณในวันนี้สามารถเดินได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองไม่ต้องนั่งวีลแชร์นะคะจากนั้นก็ไปสักการะพระพุทธรูปบนหอพระพุทธรูปแล้วก็สักการะศาลหลักเมืององค์จำลองศาลหลักเมืององค์จริงก่อนจะทำพิธีสักการะเทพรักษ์ทั้ง5บนอาคารเทพรักษ์จากนั้นเติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดแล้วก็เดินทางกลับ5:45ผู้สื่อข่าวเยอะมากเลยไปรอตั้งแต่ช่วงเช้า รวมถึงทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราด้วยนะคะทีนี้มีบางช่วงบางตอนที่ผู้สื่อข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์เป็นช่วงที่คุณทักษิณกำลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อที่จะไปที่เชียงใหม่ค่ะดูบรรยากาศตอนนี้ค่ะท่านนายกทักษิณคะท่านนายกทักษิณคะสวัสดีค่ะนี่หน่อยค่ะเขียวไหว้แล้วทีนี้ได้ด้วยยังไม่ตอบครับมาดูช็อตต่อไปช็อตต่อไปนี่น่าจะมีบรรยากาศที่อาจจะแบบเริ่มที่จะไปทักทายกับสื่อมวลชนบ้างจากนั้นคุณทักษิณเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปที่เชียงใหม่ 9:50 นะคะไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์พร้อมกับทางคุณอุ๊งอิ๊งลูกเขยแล้วก็หลานสาวแต่ทีนี้แน่นอนค่ะที่เชียงใหม่มีคนมารอต้อนรับเยอะเลยหนึ่งในนั้นก็คือน้องสาวคุณเยาวภาวงสวัสดิ์เจ๊แดงนะคะพร้อมกับคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นน้องเขยและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ก็มาด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกข้าราชการระดับสูงอย่างเช่นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒน์คุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าเชียงใหม่มารอต้อนรับรวมทั้งคุณภูดิษฐ์อินสุวรรณคนนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นอดีตส.ส.ในพื้นที่แล้วก็มาพร้อมกับพระด้วยอันนี้เด่นชัดเจนมากมอบพระให้กับคุณทักษิณด้วยค่ะโอเคผมเดินถอยอยู่เดี๋ยวนี้เห็นคุณเด็กจังเด็กช่างภาพนี่แข้งหลังเลยช่างภาพนี่แข้งหลังเลยครับแน่นอนมาที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเสื้อแดงเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะมาต้อนรับนะคะครับซึ่งคุณทักษิณก็เดินทักทายแฟนคลับแล้วก็มวลชนคุณเสื้อแดงคือมาเยอะนะเนี่ยลุมล้อมไปหมดแล้วก็สื่อเยอะมากจริงๆนะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแต่ว่าบางช่วงบางตอนต้องคอยกันออกนิดนึงนะคะเพราะว่าคือคุณทักษิณอาจจะยังแบบป่วยอยู่เพราะว่าจะเห็นข้างๆมีพยาบาลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนั่นแหละค่ะผู้สื่อข่าวสอบถามคุณทักษิณว่าท่านคะเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงไปมากไหมคะคุณทักษิณตอบสั้นๆบอกว่าเชียงใหม่ยังเหมือนเดิมค่ะเปิดเลยคือในฐานะที่แบบเป็นคนต่างจังหวัดเนาะลองคิดดูว่าถ้าเราไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของเรามา17ปีเต็มๆอ่ะ
ลับไปนี่ใจจะฟูแค่ไหนจะตื่นเต้นแค่ไหนอันนี้รับรู้ถึงความรู้สึกแต่ถ้ามองในมุมการเมืองเขาก็บอกว่านี่คือพญาเหยียบเมืองการเดินทางมาในครั้งนี้ของคุณทักษิณแน่นอนมันส่อในยะทางการเมืองได้หลายอย่างโดยเฉพาะการทวงพื้นที่สสของเชียงใหม่กลับคืนมาเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทางพรรคเพื่อไทยได้แค่2ครับนอกนั้นก้าวไกลกวาดเรียบเลยเร็วๆนี้ก็จะมีการเลือกตั้งองค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกนะครับก็เป็นนัยยะทางการเมืองหรือไม่แล้วก่อนหน้านี้มีการแชร์ภาพคุณทักษิณที่บอกวันนี้ไม่ใช่ภาพแรกเพราะก่อนหน้านี้เหมือนมีการไปปรากฏตัวที่วัดราชบพิตรแล้วไม่ใส่เฝือกอ่อนที่คออันนี้คืออดีตนายกแต่ว่านายกคนปัจจุบันคุณผู้ชมกลับมาแล้วครับคุณเศรษฐาทวีสินที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงเช้าวันนี้ก็มีการกลับมาสิ่งที่นักข่าวก็ต้องไปถามแน่นอนแหละว่าการไปทัวร์ต่างประเทศการไปรถโชว์เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการไปชวักชวนต่างชาติให้มาลงทุนแต่ปรากฏก็มีคำถามนึงที่ถามเกี่ยวกับคุณทักษิณชินวัตรนะครับท่านนายกเศรษฐาก็บอกว่าก็เป็นธรรมดาเพราะไม่ได้กลับบ้านมา17ปีก็เป็นนายกท่านนึงที่เคยนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก็เป็นเรื่องปกติที่จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วมีคนนิยมชมชอบขนาดนั้นไม่ได้ติดใจอะไรส่วนภารกิจของนายกเศรษฐาเนี่ยก็จะเดินทางไปที่เชียงใหม่เหมือนกันวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17เพราะว่าจะไปดูเรื่องของฝุ่นควันแต่ปรากฏมันตรงกับคุณทักษิณที่อยู่ที่นู่นพอดีเขาบอกว่าตารางของผมเนี่ยจัดไว้ก่อนด้วยแล้วก็ไม่ทราบว่าคุณทักษิณจะเดินทางไปที่นั่นส่วนการลงพื้นที่ของนายกทักษิณเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกไม่ทราบแต่เชื่อว่าแฟนคลับรวมไปถึงหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลก็ปรารถนาดีกันทุกคนผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ามีโอกาสจะได้เห็นภาพของ3นายกร่วมเฟรมกันที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าคุณเศรษฐาก็บอกว่าเป็นไปได้แต่ว่าหมายเนี่ยมันยังไม่แน่นอนว่าจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้แล้วดูบรรยากาศวันนี้อาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีลองฟังเสียงคุณเศรษฐาครับผมเชื่อว่าก็มีแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยไปด้วยนะครับแล้วก็พรรคอื่นก็มีไปด้วยนะครับผมเห็นนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเองท่านก็มีความผูกพันกับนักการเมืองในทุกพรรคท่านเองท่านเป็นคนที่มีนิสัยใจคออบอ้อมอารีนะครับผมเชื่อว่าทุกพรรคของได้พรรคทุกพรรคที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยผมเชื่อก็มีความปรารถนาดีกับท่านทุกคนนะครับแล้วก็อยากไปเยี่ยมเยียนนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ผมว่าถามผมว่าไม่มีอะไรเสียหายนะครับทุกรอยยิ้มที่เกิดขึ้นกับทุกอีเวนต์ในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่เราทำให้สังคมเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นบรรยากาศวันนี้เมื่อกี้ก่อนลงมาก็ดูโซเชียลไปหนีเหมือนก็รู้สึกอบอุ่นดีนะครับแต่แน่นอนครับเสียงต่างๆมันก็คงมีบางคนเอ๊ะขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าในความเห็นของผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีแต่รอยยิ้มนะครับในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่นิ่มไม่หมายดีคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่านายกเศรษฐาบอกว่ายังไม่รู้กำหนดการที่แน่ชัดแต่บางคนก็รายงานบอกว่าวันที่15ช่วงเย็นๆเนี่ยหลังจากที่คุณทักษิณไปสักการะอัฐิบรรพบุรุษที่แม่อ่อนแล้วจะกลับมาที่สนามกอล์ฟน่าจะไปเจอกับคุณเศรษฐาช่วงเย็นพรุ่งนี้ก็อาจจะเจอกันก็ได้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรี3คนมาเจอกันคุณสมชายด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี